ายเสียงเรื่องยินดีที่จะหายไปประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือภาคเสียงโดย Black Snow ผลิตโดย Watchman Studio หากชื่นชอบนิยายเสียงของช่องเรากรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนและสุดท้ายกรุณาให้กำลังใจนักเขียนโดยอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะ บทที่2องคำตอบที่ไม่อยากได้ยินฟึ่งละดาตื่น8ปดโมงเชา้าซึ่งเป็นเวลาไม่ปกติในวันหยุดสำหรับเธอที่จริงอย่าว่าแต่นอนเลยเธอสะดุ้งตื่นทุกชั่วโมงด้วยซ้ำกังวลกับคำถามที่อยากจะถามเขาในวันพรุ่งนี้มากกว่าเธออาบน้ำแต่งตัวอยู่นานตั้งใจแต่งหน้าให้พิถีพิถันวางสร้างความประทับใจให้กับพสกรชายที่เธออยากให้เป็นตัวจริงในใจเขาชอบให้เธอใส่ชุดสีดำ มันดูเซ็กซี่และเธอก็เลือกชุดเดรสสีดำลูกไม้ที่โชว์สัดส,ส่วนทั้งเนินอกและสะโพกอันงอนงามเมื่อหันซ้ายขวาแล้วพบว่าตัวเองดูดีที่สุดจึงหยิบกระเป๋าพร้อมกับกบบุญแจรถลงมาเธอจะขับรถเฉพาะวันหยุดเนื่องจากรถไม่ติดการต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถนานๆทำให้เธอเวียนหัวหากตื่นเช้าใส่ชุดนักศึกษานั่งพิวินหน้าปากซอยไปไม่เกิน20นาทีก็ถึงหรือไม่ก็ให้พี่วินไปส่งที่รถไฟฟ้าก็สะดวก ไม่ได้ไกลมากคุณสักุณากำลังตั้งโต๊ะอาหารเช้าอยู่กำลังจะให้เด็กไปเรียกลูกสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวมาทานข้าวเช้าแต่เมื่อเหนยหน้าขึ้นก็พบว่าลูกสาวของเธอได้ลงมาจากห้องแล้วและแต่งตัวราวกับจะไปเดทกับหนุ่มที่ไหนตายแล้ววันนี้ฝนฟ้าจะแล้วหรือเปล่าลูกแม่แต่งตัวสวยแต่เช้าจะไปไหนคะคุณลูกสาวสักุนายอกลูกสาวตัวเอง นับวันยิ่งทำตัวประหลาดขึ้นจนเธอก็อดสงสัยไม่ได้จะไปหาลูกเขยให้แม่ค่ะแม่อวยพรให้เขาตกลงคบกับเฟื่องนะคะหญิงสาวพูดทีเล่นทีจริงแต่ในน้ำเสียงที่หยอกล้อก,กันนั้นมีความจริงอยู่90%เปอร์เซนใช่เธอต้องการไปตกลงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือของเธอและเขาหวังว่าจะโชคดีนะเธอภาวนาในใจหากไม่ได้ สงสัยต้องไปหมู่ที่พระตรีมูรติที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ใครคือผู้โชคร้ายคนนั้นนะสกุณาแซงทำท่าครุ่นคิดแม่คะลูกสาวคุณแม่จะขายไม่ออกเอานะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้องยกให้ฟรีแถมข้าสารไอเขาตายเลยเสียงหยอกล้อของแม่ลูกพร้อมกับเสียงหัวเราะดังขึ้นบนโต๊ะอาหารคุณสกุณามีความสุขทุกครั้งที่ได้พูดคุยเล่นกับลูกสาวตั้งแต่สามีเสียชีวิต เธอก็ไม่ได้จริงจังกับชีวิตหรือบังคับลูกสาวของเธอมากมายนะักเฟื่องละดาขับรถตรงไปยังคอนโดลับสำหรับผู้ชายอาจจะเรียกว่าห้องเชื่ดที่เขาซื้อไว้เพื่อนัดผู้หญิงที่ไม่ต้องการเปิดเผยสถานะมาเมคเลิฟกันที่นี่และเธอก็คือคนปัจจุบันที่เขาทำอย่างนั้นก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าห้องนี้ผ่านมากี่คนแล้วแม้ว่าจะรู้สึกขัดกับความรู้สึกแต่เธอเลือกที่จะคบกับเขาแบบไร้สถานะเช่นนี้ด้วยความยินยอม หลังจากเธอจอดรถที่ลานจอดใต้คอนโดร่างเล็กก้าวเดินอย่างมั่นคงตรลงขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่เป็นห้องของเขาแล้ววันนี้เป็นเธอที่มาถึงก่อนพร้อมกันนั้นก็รีบส่งข้อความไปหาเขาเพื่อบอกว่าเธอพร้อมและรออยู่ที่ห้องแล้วข้อความที่ส่งไปกับตรงกันข้ามเพราะหัวใจนั้นกลับรู้สึกไม่พร้อมและสั่นระร,รวัวกลัวคำตอบที่เธอต้องการจะถามเขาเหลือเกิน พัสกรพักอยู่คอนโดไม่ได้ห่างจากที่ห้องนั้นมากนะักเขาขับรถเพียงสิบนาทีก็ถึงในวันหยุดเช่นนี้เมื่อหญิงสาวที่เป็นคู่นอนของตัวเองส่งข้อความมาเขาก็รีบตอบกลับทันทีใจร้อนแบบนี้อยากได้ผมแล้วใช่ไหมใชยหนุ่มกดส่งข้อความด้วยรอยยิ้มและรีบไปหาเธอทันทีเขาชอบนักเวลาที่ได้เมคเลฟกับเธอมันทำให้เขามีความสุขที่สุดสำหรับเธอ เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นนายที่มีทาดรับใช้สาวสวยมาคอยเอาใจและสร้างความสุขเมื่อถึงห้องเขาก็เปิดเข้าไปทันทีพร้อมกับล็อกประตูกันคนเปิดเข้ามาและเมื่อเห็นร่างเล็กในชุดสีดําลูกไม้ที่ความยาวมันปิดแค่เพียงเลยก้นมาเพียงนิดอะไรที่มันเคยอ่อนก็แข็งไปเสียหมดหากเฟื่องหลงรักคุณเราจะคบกันต่อไหมถ้าอยากยุติความสัมพันธ์ก็เชิญเธอรักฉันได้เลย เขาตอบไปตามข้อตกลงที่เคยคุยกันแต่แรกโดยไม่ต้องคิดอะไรแต่คำตอบต่อมาก็ต้องทำให้เขาชะงักงันเฟื้อรักคุณค่ะเหมือนเขากำลังโดนฟ้าผ่าเมื่อคนที่เขาคิดจะมีความสัมพันธ์แค่ทางกายไม่ได้อยากผูกพันทางใจเกิดหลงรักเขาเข้าให้แล้วร่างกายแกร่งจึงหยุดทันทีและรู้สึกสับสนทำไมเป็นคำถามที่เขาถามออกไป เฟื่องทำผิดสัญญาเฟื่องหยุดรักคุณไม่ได้เธอสารภาพไปตามตรงพร้อมกับรอคอยคำตอบถัดมาของเขาอย่างใจจดใจจ่อชายหนุ่มไม่พูดอะไรแต่จับเอวเธอยึดให้แน่นหญิงสาวเมื่อเห็นเขาแสดงดังนั้นเธอก็รู้สึกเศร้าใจเขาไม่พูดอะไรกับเธอเช่นนั้นก็คงจะจบกันแล้วสินะแม้จะทําใจไว้ล่วงหน้าแต่น้ําตาที่เคยพยายามกลั้นไว้อยู่ก็เอ่อไหลออกมา เธอจำต้องปาดเช็ดมันทิ้งเมื่อได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำและคำพูดถัดมาเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้บทที่สามเสียใจให้พอน้ำเสียงที่เปล่งออกมาด้วยความหนักแน่นนั้นเหมือนฟึ่งระดาโดนชกเข้าที่หัวใจแล้วน็อกไปเพียงหมัดเดียวเธอแพ้แล้วเกีมน,นี้เขาคือผู้ชนะค่ะหญิงสาวไม่ฟูมฟายเธอตอบเพียงเบาๆยอมรับ และเข้าใจดีพักรที่เห็นหญิงสาวนิ่งราวหินก็รู้สึกขัดใจเธอควรจะฟูมไฟหรือโวยวายไม่ใช่หรอเขารู้สึกผิดกว่าที่คาดอุตส่าห์ไปคิดวิธีหรือคำพูดที่จะตัดขาดเธอทว่าเพียงคำพูดเดียวกลับทำให้เธอยอมรับจนเขาเองก็ตกใจก็ดีน้ำเสียงเย็นชาเอ่อยออกไป แม้ว่าจะทำร้ายความรู้สึกของเธอจนตัวเองรู้สึกเจ็บแปลบที่หัวใจก็ตามแต่ว่าเขาต้องเป็นเสือที่ไม่หลงเหยื่อสิเขามองเธอเพียงหางตาแล้วก็เดินออกไปจากห้องอย่างกรุ่นโกรธวันนี้ควรเป็นวันที่ดีเป็นวันที่พักผ่อนของเขาวันที่จะสร้างความสุขทางกายและไปลดป่อยได้เต็มที่แต่ว่าคำถามเธอทำให้เขาหมดอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นดาดามองร่างที่เธอเคยหลงไหล ตลอดหกเดือนที่เข้ามาฝึกงานในบริษัทแห่งนี้เดินลับออกจากห้องไปแม้ว่าจะเตรียมใจมาแล้วว่าต้องจบแบบนี้ก็รู้สึกเจ็บอยู่ดีก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายของเขาทำจากหินหรือเปล่านะฉันอยากรู้จริงๆเฟื่องละดาเอ่ยออกมาหลังจากเขาไปแล้วยามนี้เธอรู้สึกจุกที่คอจนพูดไม่ออกชีวิตคุณหนูที่เพียบพร้อมของเฟื่องละดาใช่จะโชคดีเสมอไป แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เธอมาเกิดอย่างสมบูรณ์แบบทําใจแล้วยอมรับมันซะหญิงสาวแต่งตัวให้เรียบร้อยจัดแต่งทรงผมให้เข้าที่แล้วหยิบกระเป๋าเดินจากไปตลอดทางเธอพยายามกลั้นน้ำตาเพื่อไม่ให้คนที่ผ่านไปมาได้เห็นว่าเธอกําลังร้องไห้แต่ทว่าเมื่อถึงรถของตัวเองเท่านั้นความอดทนทุกอย่างก็สิ้นสุดลงทันที <c oughs> เธอก้มหน้าซบกับพวงมาลัยรถแล้วร้องไห้เสียงดังยิ่งกว่าเด็กเสียอีกเสียงในใจของเธอบอกว่าให้ร้องออกมาให้พอหลังจากวันนี้เธอจะไม่ร้องไห้หรือเสียน้ำตาให้คนอย่างเขาอีกเด็ดขาดพัสกรมองเธอตั้งแต่เดินมาที่ลานจอดรถแล้วก็เห็นว่าเธอนั้นนั่งอยู่ในรถนานหญิงสาวที่ร้องไห้จนซสือื่นตัวโยนนั้นทำให้เขาเกือบใจอ่อนอยู่หลายครั้ง เขากำหมัดแน่นแล้วได้แต่มองดูเธอร้องไห้อยู่ในรถสปอร์ตของตัวเองอยู่แบบนี้ความรู้สึกหลากหลายผุดขึ้นเราใจร้ายกับเธอขนาดนี้เลยเหรอเขาถามตัวเองแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้จบเร็วแบบนี้แต่เธอเลือกละเมือข้อขตกลงของเราก่อนเขารู้สึกว่ากับเธอก็ไม่เลวนะแต่แค่ยังไม่อยากมีใครเท่านั้นเขาสบายใจที่จะคบกับเธอแบบไร้ตัวตนและสถานะ เขาไม่ชอบให้ใครมากดดันว่าเราต้องเป็นอะไรกันเพราะเดี๋ยววันหนึ่งหัวใจจะบอกเองว่าใครคือคนที่ใช่หกเดือนสำหรับเขามันเร็วเกินไปเขานั่งมองเธอเงียบๆแล้วรอให้เธอขับรถออกไปเขาถึงจะกลับไปที่คอนโดของตัวเองฟึ่งละดาร้องไห้จนพอใจแล้วเธอก็เลือกจะขับรถออกไปเรื่อยๆอ,อย่างคนไร้จุดหมายพระสะกรเห็นเธอขับรถออกไปเขาก็ออกไปบ้างจากตอนแรก ที่คิดจะขับตามเธอไปแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจกลับคอนโดแทนเขาถอนหายใจดังๆออกมาเพื่อบอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะอาลัยอาวรอ,อีกต่อไปเลิกคือเลิกจบคือจบหญิงสาวกลับเข้าบ้านเกือบ4ี่โมงเย็นเรียกว่าวนจนไม่รู้จะวนไปไหนในกรุงเทพแล้วก็เลือกที่จะกลับมาบ้านที่อบอุ่นของเธอดีกว่าก่อนลงจากรถเธอพยายามไม่เศร้า เพราะเดี๋ยวมันดารู้จะเสียใจไปกับเธอด้วยหากบอกไปตรงๆแม่จะรับลูกที่ไม่ดีอย่างเธอได้ไหมนะขาเล็กก้าวลงมาอย่างสั่นเทาที่จริงมันก็พร้อมล้มลงไปกองกับพื้นอยู่ตลอดเวลาหากเธอไม่พยายามประคองตัวเองให้เดินต่อไปแม่คะเฟื่องกลับมาแล้วคะ่ะเธอบอกแม่เบาๆขณะท่านกำลังดูช่องโฮมช้อปปิ้งในช่วงบ่ายอยู่อา้าวลูก วินหรือเฟลสกุณาถามลูกสาวไปแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบกลับของลูกสาวจึงสงสยัยอกหกักค่ะแม่ขอไปฮิวใจก่อนนะคะเฟืองนะดามไม่อยากเข้าไปกอดมารดาตอนนี้เธอต้องร้องไห้หนักเป็นแน่และก็ไม่มีอารมณ์จะพูดเล่นคุยเล่นทั้งรีบวิ่งขึ้นห้องไปทันทีเธอปิดล็อกห้องแล้วปล่อยโฮอีกครั้งปล่อยร่างที่พยายามฝืนมานานสุดลงกับพื้น เสียงสะอื้นดังออกไปที่ด้านนอกแม้แต่สกุณาที่ขึ้นมาเพื่อจะถามลูกว่าเป็นอะไรแต่สุดท้ายเมื่อได้ยินลูกสาวร้องไห้เธอก็เลือกที่จะไม่รบกวนลูกสาวของเธอเป็นคนเข้มแข็งหากร้องไห้นั้นต้องอ่อนแอมากแล้วจริงๆแม้จะเป็นห่วงแต่ก็เลือกให้เฟื่องและดายอยู่คนเดียวก่อนหญิงสาวคลานขึ้นเตียงนอนแล้วหลับไปคืนนั้นไม่ทั้งอาบน้ำแล้วก็ไม่ลงไปกินข้าวคนเป็นแม่อย่างสกุณา ก็อดห่วงไม่ได้จึงให้เด็กเอากุญแจมาไขเพื่อแอบ,บเข้าไปดูลูกสาวแต่ทว่าเห็นว่านอนหลับไปแล้วจึงไม่กวนจะดีกว่าเช้าวันอาทิตย์เฟื่องละดาตื่นมาพร้อมกับอาการปวดหนึบที่หัวเธอแทบไม่มีแรงลุกขึ้นจึงนอนต่อไปจนเมื่อผู้เป็นมารดาเข้ามาปลุกเฟื่องตื่นหรือ,อยังลูกสัก,กุณาให้เด็กยกข้าวต้มมาให้ลูกสาวที่ไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น แม่เฟื่องปวดหัวหญิงสาวบอกกลับมารดากินข้าวกินยานะลูกน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเป็นห่วงของมารดาทำให้เฟื่องละดาน,น้ำตาปริ่มขึ้นใหม่ครั้งคนนี้ต่างหากที่เธอควรร้องไห้ให้คนที่รักเธอโดยแท้จริงไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเธอเลยค่ะแม่ใบหน้าและดวงตาที่บวมเพราะร้องไห้มาหนักเหนื่อยขึ้นมองมารดา พร้อมกับเสียงอุทานที่เธอเองก็ตกใจลูกแม่ไม่สวยเลยไม่ได้วันนี้ต้องไปนวดหน้าบำรุงหน้ากับแม่พรุ่งนี้ไปฝึกงานอายเขาตายเลยสกุณาแซงทำเป็นตกใจที่จริงอยากดึงลูกสาวให้ออกจากความทุกข์ต่างหากแต่เธอจะไม่เค้นถามหากลูกอยากเล่าเดี๋ยวก็เล่าเองจริงเหรอคะแม่เธอรีบวิ่งไปส่องกระจก ไม่เอานะเดี๋ยวใครเห็นลูกสาวฉันทำไมสภาพโสมแบบนี้แม่คะเฟื่องระดานิ้วหน้ารีบกินข้าวกินยาแม่โทรไปนัดคลินิกก่อนสกุณารีบออกจากห้องไปปล่อยให้ลูกทานข้าวเฟื่องระดาย,ยิ้มให้กับมารดาแล้วถอนหายใจพรุ่งนี้เธอต้องไปทำงานแล้วเธอต้องเข้มแข็งและผ่านมันไปให้ได้วันจันทร์ที่แสนวุ่นวาย เช้านี้สักุณาให้คนขับรถมาส่งเฟื่องระดาเองแล้วก็นั่งมาด้วยเพราะบอกว่าจะไปเรียนทำขนมแก้เบื่อรถติดจิงเลยค่ะแม่เฟื่องระดาบนทุกทีเธอเป็นคุณหนูสายลุยมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยต้องนั่งรถมาส่งมารับแต่วันนี้มารดาบังคับจึงต้องมาด้วยกันนั่งเป็นเพื่อนแม่ไปเธอช้านิดช้าหน่อยเจ้านายคงไม่ว่าหรอกมั้งหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแม่ กว่าจะถึงบริษัทก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงเธอวิ่งมาขึ้นลิฟต์แต่ก็ต้องเจอกับเขาอีกแม้จะไม่อยากอยู่กับเขาสองต่อสองแต่ทว่าเขากลับกดลิฟต์รอเธอนั่นทำให้คนในลิฟต์กดดันเธอด้วยสายตาพวกพี่ๆคงคิดว่าเธอกลัวท่านประธานบรรยากาศในลิฟต์เป็นไปอย่างเงียบเชียบเพราะพนักงานคนอื่นก็ไม่ได้พูดคุยเช่นกัน จนเมื่อเหลือเธอและเขาที่จะขึ้นไปชั้นบนสุดนั้นเขาจึงพูดกับเธอในฐานะเด็กฝึกงานเฟื่องระดาเอาเอกสารประชุมไปให้ผมด้วยรับทราบค่ะท่านประธานเธอตอบแต่คนสั่งกลับรู้สึกงุดหงิดเพราะเสียงที่ตอบนั้นดูไม่ได้อะไรอววรกับเขาเลยนี่หรอที่บอกว่ารักเขาเธอควรเสียใจหรือพยายามมากกว่านี้สิเฟื่องระดา เขาเดินใบหน้าทะมึงถึงออกจากลิฟต์แล้วปิดประตูเสียงดังบอกให้รู้ว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีปังเจนจิราที่เห็นท่านประธานเดินหน้าบึ้งออกมาจากลิฟต์พร้อมกับน้องฝึกงานจึงลุกขึ้นโค้งทักทายเหมือนปกติแต่ทว่าไม่เห็นสีหน้าเจ้านายจึงยักคิ้วให้กับเลขาแล้วก็ต้องสะดุ้งตกใจกับเสียงปิดประตูอีกครั้งอะไรยังไงไม่ทราบค่ะพี่เจนโกรธที่เฟื่องมาสายหรือเปล่า เธอกระซิบกระซาบหนูเฟื่องเพิ่งมาสายวันนี้วันแรกนะท่านประธานของพี่อาจจะไม่ชอบเสียงสนทนาจำต้องหยุดลงเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังและเจนจิราเป็นคนรับสายเพราะเฟื่องระดาไม่กล้ารับค่ะบอสเฟื่องระดาอยากฝึกง,งานอยู่ไหมผมสั่งงานทำไมยังชักช้าอยู่อีกเสียงที่ดังจากโทรศัพท์สำนักงานเพราะว่าเจนจิราเลือกเปิดโฟน ทำให้คนที่กำลังนินทาเจ้าของเสียงต้องสะดุ้งสุดตัวฟึ้งละดารีบเอาเอกสารที่บอสต้องการไปให้ในห้องทันทีแต่เมื่อก้าวเข้าห้องก็ต้องก้มหน้าอีกครั้งกับเสียงดุของเขารีบส่งมาชักช้าอยู่ได้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอขอโทษค่ะรีบฝึกงานรีบไปจากบริษัทฉันซะคำนี้เสียดแทงใจเธอมากแต่เธอก็ฝืนทนเก็บไว้ในใจ